พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตรประธานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาประจำปีการศึกษา2559เวลา 14:56 นาทีวันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตรเสด็จไปยังศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2559โดยวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับประทานปริญญากิตติมศักดิ์3คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาตรีรวม501คนโอกาสนี้ประธานพระโอวาทความว่าตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานด้านต่างๆให้สำเร็จก้าวหน้าอย่างน่าภาคภูมิใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิตบัณฑิตที่ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้จัดการศึกษานั้นนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งเพราะการจัดการศึกษาด้วยวิธีดังกล่าวไม่เพียงแต่จะอำนวยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเท่านั้นหากแต่ยังจะทำให้นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพอีกด้วยบัดนี้ท่านทั้งหลายได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนี้แล้วควรภาคภูมิใจและมุ่งมั่นที่จะศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมให้มีความรอบรู้กว้างขวางให้มากขึ้นการดำเนินชีวิตก็ดีการประกอบอาชีพการงานก็ดีจะใช้ความรู้ทางวิชาการอย่างเดียวหาเพียงพอไม่จำต้องอาศัยความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนซึ่งมีความรู้ทางวิชาการเป็นพื้นฐานแล้วควรหมั่นศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้าทันการทันสมัยให้มีความรู้ทันการทันสมัยและนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงหากแต่ละคนทำได้ดังนี้ก็เชื่อว่าจะสามารถก้าวถึงความสำเร็จความเจริญมั่นคงในชีวิตและหน้าที่การงานได้สมประสงค์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปทรงเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวเวลา 19:02 วันนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังพระรามพระราชวังดุสิตในการนี้ทรงถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงเยี่ยมชมกิจกรรมในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นไปจนถึงวันที่11มีนาคมนี้เพื่อพระราชทานความสุขให้กับประชาชนและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยภายในงานจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ส่วนที่บริเวณสนามเสือป่ามีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญอาทิร้านจิตอาสา904จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ลงบนผลิตภัณฑ์เช่นกระเป๋าจิตอาสาบัตรอวยพรและสมุดบันทึกแห่งความสุขร้านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพานำผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิและสินค้าของชุมชนที่ประสบภัยน้ำท่วมจากจังหวัดสกลนครมาจำหน่ายอาทิผ้าพันคอกระเป๋าเสื้อโปโลหมวกนอกจากนี้ยังจัดแสดงถุงยางชีพเพื่อนพึ่งพาในแบบต่างๆและการสาธิตการทอผ้าครามของจังหวัดสกลนครร้านโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจัดแสดงนิทรรศการประวัติโครงการและนำผลิตภัณฑ์ของผู้ต้องขังในเรือนจำ17เรือนจำที่เข้าร่วมในโครงการมาจำหน่ายอาทิกระเป๋าสม็อกสร้อยคอบริการวาดภาพการ์ตูนล้อเลียนและนวดเพื่อสุขภาพโดยผู้ต้องขังจากเรือนจำกลางระยองโอกาสนี้ทรงร่วมสอยกะลาปะพฤกษ์ต้นโพเงินโพทองในราคาใบละ25บาทด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนจังหวัดอุดรธานีเวลา 16:16 วันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณวัดเกศรศิลคุณอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในการนี้ทรงวางผ่านพุ่มดอกบัวถวายสักการะอัฐิธาตุพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณกุฏิพระธรรมวิสุทธิมงคลแล้วทรงนมัสการและถวายเครื่องทายธรรมแด่พระอาจารย์สุดใจทันตะมโนเจ้าอาวาส
จากนั้นเสด็จไปยังอาคารอเนกประสงค์ด้านหน้าโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทรงลงพระนามในแผ่นทองจารึกเพื่อบรรจุรายพระนามที่ฐานพระเจดีย์ที่ระดับความสูง8เมตรจากองค์พระเจดีย์ที่มีความสูง60เมตรและทรงฟังการถวายรายงานความคืบหน้าโครงการซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเป็นประธานโครงการและโปรดให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงเป็นประธานคณะผู้ออกแบบโครงการซึ่งคณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่บรรจุอัฐิธาตุของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระเถระสายพระนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ใช้ธรรมะช่วยเหลือวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศเมื่อปี2540โดยการทอดผ้าป่าทองคำและเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐภายใต้ชื่อโครงการผ้าป่าช่วยชาติรวมทั้งเป็นที่เก็บรวบรวมประวัติหนังสือคำสอนและเครื่องอัฐบริขารของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเพื่อเตือนใจให้เยาวชนคนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์รำลึกถึงคุณูปการทั้งในทางโลกและทางธรรมที่ถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติและทำความดีเพื่อพุทธศาสนาและประเทศชาติจากนั้นเสด็จไปภายในบริเวณที่ก่อสร้างทรงติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างซึ่งการออกแบบได้กำหนดวางองค์พระเจดีย์เป็นศูนย์กลางของกลุ่มงานสถาปัตยกรรมทั้งหมดโดยให้แกนของพระเจดีย์มุ่งสู่ศูนย์กลางคือจิตกาธารหลวงตาพระมหาบัวและรักษาแนวแกนการก่อสร้างไปในทิศทางเดียวกับเมืองพาราณสีสาธารณรัฐอินเดียเพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่มากราบไหว้พระเจดีย์ได้กราบจิตกาธารหลวงตาพระมหาบัวพร้อมกับได้กราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเมืองพาราณสีด้วยปัจจุบันดำเนินการตอกเสาเข็มตามแบบแปลนแผนผังและหลักวิศวกรรมก่อสร้างจำนวน 1,255 ต้นแล้วเสร็จไปเมื่อวันที่30มกราคม2560ส่วนการก่อสร้างพระเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ที่เป็นสถาปัตยกรรมศิลปะล้านช้างผสมผสานกับศิลปะยุคกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันในส่วนพระเจดีย์และพระวิหารมีความคืบหน้าไปตามแบบและระยะเวลาที่กำหนดอาคารพิพิธภัณฑ์คาดว่าจะใช้เวลาการก่อสร้าง12เดือนส่วนการออกแบบตกแต่งและการนำเสนอข้อมูลนิทรรศการต่างๆอยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดโดยทั้งหมดมีกำหนดแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี2563องคมนตรีตรวจเยี่ยมกิจกรรมในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งจะเปิดให้เข้าชมไปจนถึงวันที่11มีนาคม2561วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่จัดขึ้นบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าโอกาสนี้ได้ถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นเพื่อพระราชทานความสุขให้แก่ประชาชนและเผยแพร่เอกลักษณ์ความงดงามของความเป็นไทยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนที่มีมาอย่างยาวนานรวมถึงการสาธิตงานประดิษฐ์ในราชสำนักโดยวิทยาลัยในวังหญิงและวิทยาลัยในวังชายอาทิการแกะสลักผลไม้การทำขนมไทยโบราณและงานปักผ้าการแต่งกายชุดไทยถ่ายภาพย้อนยุคส่วนที่บริเวณสนามเสือป่ามีการออกร้านอาหารไทยและซุ้มสาธิตการทำอาหารโบราณภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารสืบสานชุมชนวิถีไทยรวมทั้งร้านจิตอาสา904ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ลงบนผลิตภัณฑ์เช่นกระเป๋าจิตอาสาบัตรอวยพรและสมุดบันทึกแห่งความสุขนอกจากนี้ยังมีร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และกิจกรรมสอยกัลปพฤกษ์ต้นโพเงินโพทองราคาใบละ25บาทและเสี่ยงโชคกับสลากการกุศลราคาใบละ129บาทโดยในวันนี้มีการแสดงของเด็กและเยาวชนจากชุมชนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเทศบาลตำบลกุดจิกจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลเมืองพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
และวันนี้สมาชิกจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในโครงการจิตอาสาพาทัวร์ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการจากสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราชจังหวัดปทุมธานีสถานแรกรับเด็กชายบ้านภูมิเวชปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีผู้สูงอายุจากสำนักงานเขตลาดพร้าวสำนักงานเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนาเวชผู้พิการในความดูแลของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนักเรียนจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมผู้ดูแลรวม183คนมาร่วมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวโดยนับจากวันที่8กุมภาพันธ์จนถึงวันที่5มีนาคมนี้มีผู้มาเที่ยวชมงาน 838,553 คนซึ่งผู้สนใจสามารถแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคหรือชุดสุภาพเข้าชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวได้จนถึงวันที่11มีนาคมนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตสาทรวันนี้ที่สำนักงานเขตสาทรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยจำนวน31ครอบครัว16หลังคาเรือนรวม56คนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสร้างขวัญกำลังใจสำหรับเหตุอัคคีภัยในพื้นที่เขตสาทรเกิดขึ้น3ครั้งครั้งแรกวันที่16กุมภาพันธ์2561ภายในซอยจันทร์43แขวงทุ่งวัดดอนครั้งที่2เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2561ภายในซอยนราธิวาสราชนครินทร์6แขวงยานาวาส่วนครั้งที่3เกิดเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาบริเวณถนนจันทร์ใกล้กับซอยจันทร์43แขวงทุ่งวัดดอนสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้และเป็นอาคารชุดโดยทั้ง3เหตุการณ์มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไม่มีผู้เสียชีวิตในวันแรกที่เกิดเหตุทางสำนักงานเขตได้สร้างที่พักพิงชั่วคราวให้กับราษฎรซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่ได้เช่าห้องพักและเดินทางไปพักกับญาติแล้วนอกจากนี้ยังได้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยสำหรับให้ราษฎรนำไปยื่นกับหน่วยงานต่างๆเพื่อขอรับความช่วยเหลือเลขาธิการสภากาชาดไทยเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จังหวัดปราจีนบุรีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในแผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาดไทยไปเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะแบกอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อผ่าตัดรักษาโรคตาฟรีให้แก่ประชาชนที่ยากไร้และผู้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดยมีผู้มารับการตรวจ289รายผ่าตัด173รายพร้อมมอบแว่นสายตาผู้สูงอายุ78รายและแว่นกันลมกันแดด173รายโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่1เมษายน2538เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ40พรรษาปัจจุบันให้บริการรักษาโรคตาแก่ผู้ป่วยทั้งประชาชนพระภิกษุแม่ชีและนักบวชในศาสนาอื่นๆโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไปแล้วกว่า 190,000 รายทำการผ่าตัดไปแล้วกว่า 57,000 รายปราสาทสะดกก๊อกธมในโครงการจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์แห่งใหม่มีสถาปัตยกรรมสำคัญเชิญชมค่ะปราสาทสะดกก๊อกธมหรือสล็อกก๊อกธมเป็นโบราณสถานปราสาทหินขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกของประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วชื่อเรียกปัจจุบันมาจากภาษาเขมรสะดกมาจากคำสะดกแปลว่ารกทึบกอกคือต้นกกธมแปลว่าใหญ่รวมแล้วหมายถึงรกไปด้วยต้นกกขนาดใหญ่ปราสาทนี้สร้างเมื่อพุทธศักราช1595รัชสมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันสถาปัตยกรรมสำคัญคือปราสาทประธานหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
สร้างด้วยหินทรายบนฐานศิลาแรงส่วนบนเป็นเรือนยอดซ้อนชั้นสอบขึ้นเป็นทรงพุ่มวางเสานางเรียงเชื่อมเป็นทางเดินไปสู่โคปุระหรือซุ้มประตูบนกระแพงแก้วซึ่งล้อมรอบเป็นผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย